สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดีต้อนรับสู่การอ่านต้องถีบไปอีกครั้งวันนี้เปลี่ยนมุมกล้องนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีที่วางฟิกเกอร์แล้วมันเข้ากับภาพได้กว่าภาพได้นะครับพอจะตั้งสูงไปมันจะไม่เห็นฟิกเกอร์และทำไมถึงจะเป็นฟิกเกอร์ไม่ได้รีวิวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงข่าวคราวเกี่ยวกับก็อดซิลล่านั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นข่าวที่เขายังไม่ประกาศเป็นทางการเขาก็ประกาศแหละแต่เขายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรครับเมื่อทางญี่ปุ่นได้ประกาศจักรวาลชินขึ้นมานะครับจักรวาลที่ขอไปอธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวเรารู้แค่ว่าชื่อที่ประกาศเป็นทางการก็คือชิน Japan Heroes Universe นะครับซึ่งดูจากรูปก็ประกอบไปด้วยชินก็อดซิลล่าชินคาเมนไรเดอร์ไม่เกี่ยว นี่มันเรื่องคิชินอีวานเกเลียนในยานามิเลและชินอุลตร้าแมนนะครับแล้วน้องมิริมนี่เกี่ยวอะไรผมไม่มีฟิกเกอร์อุลตร้าแมนเลยนะครับผมก็เลยว่าอะไรที่มันเกี่ยวอุลตร้าแมนสุดก็ถ้าใครดูมิริมมาจากอนิเมะเรื่องเกินใหม่ทันทีก็ไปสลามไปซะแล้วจะมีแหละค่ะที่มิริมเนี่ยทำท่าอุลตร้าแมนนะครับเวลาบินเนี่ยเวลาเธอจะบินเธอทำเสียงชัวนั่นแหละมีความเกี่ยวข้องกับอุลตร้าแมนสุดนะครับงั้นเอาน้องมิริมมาเลยแล้วกันนะครับผมไม่มีชินคาเมเดอร์อะไรงั้นก็ผมมีของริวคิอยู่นะครับซึ่งในข้อมูลเนี่ยเขาเปิดตัวไปทางการแต่เขายังไม่ได้อธิบายรายละเอียดไงดูเหมือนว่าทางเว็บไซต์ของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคำที่มาเพิ่มเติมประมาณว่าจะเป็นการคอลแลบกันระหว่างชินก็อดซิลล่าชินอีวานเกเลียนอีกเรื่องที่เป็นรีวิวเนี่ยก็ชื่อญี่ปุ่นชื่ออังกฤษเนี่ยเป็นรีวิวออฟอีวานเกเลียนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นชื่อญี่ปุ่นจริงเนี่ยเขาเรียกชินอีวานเกเลียนนะครับแล้วก็ชินอุลตร้าแมนตัวหนาที่น่าจะมาภายในปีนี้ถ้าไม่ติดโรคเลือดอีกแล้วก็ชินคัมไมไรเดอร์ที่เราก็จะเห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับไม่ใช่ตัวอย่างอะเพลงเปิดเฉยๆนะครับเพราะยังถ่ายไม่เสร็จซึ่งน่าจะมาปีหน้าน่าจะมาต้นปีหน้านะครับพอดูจากไอ้เพลงเปิดของชินคาเมเดอร์อะที่มันจะมีเขียนคำว่า2023นะครับก็แสดงว่าน่าจะมาช่วงปีหน้าซึ่งมันเป็นโปรเจกต์รวม4ค่ายนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากเพราะอย่าลืมดิ4เรื่องเนี่ยมันมาจากคนละค่ายคนละสตูดิโอกันนะครับมันเหมือนแบบ DC คอลแลบกับ Marvel อะมันอย่างนั้นเลยนะครับก็ก็อดซิลล่าของโตโฮคัมเมเดอร์ของโตเอะชินอีวานเกเลียนของคารานะครับชื่ออาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะครับจริงๆบริษัทจริงๆตอนกำเนิดอีวานเกเลียนต้องเดิมมันไกเน็กซ์เนาะแต่ปัจจุบันเป็นคารานะครับของอุลตร้าแมนเป็นซูบุริยะโปรดักชั่นจริงอยู่ซูบุริยะเนี่ยก็พูดกำเนิดเนี่ยก็เคยเป็นของโตโฮมาก่อนนะครับซูบุริยะจีเนี่ยแต่เขาก็มาตั้งบริษัทตัวเองที่ทำแฟรนไชส์อุลตร้าแมนนะครับซูบุริยะโปรดักชั่นก็นึกว่าเป็นการรวม4ค่ายเนี่ยโอ้โหยักษ์ใหญ่ของค่ายฮีโร่มารวมกันนะครับขาซุปเปอร์เซนไตครับซึ่งในภาพเนี่ยก็จะมีภาพวิชวลงานภาพที่เป็นตัวละคร4ตัวนะครับชินก็อดซิลล่าชินคาเมเดอร์ซึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งที่4อย่างนี้เหมือนกันก็คือทั้ง4เรื่องนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหัวหอกใหญ่ก็คือฮิเดอากิอันโนะนั่นเองนะครับผู้ที่กำเนิดอีวานเกเลียนผู้1ในผู้กำกับชินก็อดซิลล่าและเขียนบทชินก็อดซิลล่าแล้วก็เป็นคนเขียนบทชิวินเตอร์แมนเขาไม่กำกับชิวินเตอร์แมนและเป็นผู้กำกับและคนเขียนบทชินคาเมเดอร์นะครับเรียกว่าแกมีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหญ่ทั้ง4นี้ซึ่งผมอิจฉาแกมากคือ4แล้วเนี่ยคือผลงานของกีกอะแน่นอนอีมาเกเลียนคือผลงานส่วนตัวของอันโนะเป็นผลงานที่แบบอะไรปมทางจิตใจของแกเนาะในเวอร์ชันคลาสสิกกับดีเอ็นเนี่ยมันคือปมโลกสิบเศร้าของแกส่วนชินอีวานเกเลียนก็เป็นการปลดปล่อยการปล่อยวางตัวอีวานเกเลียนหรือแบบชีวิตส่วนตัวของเขาเนาะส่วนไอ้สามเรื่องเนี่ยคือผลงานที่ฮิเดอากิโนะชื่นชอบไงคือเขาเป็นเรียกอะไรกีกหนังสามเรื่องดีมากและการที่นึกออกไหมแบบศิลปินคนหนึ่งที่เป็นกีกของอย่างว่าแล้วจู่ๆเขาก็ได้กำกับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานที่สานต่อจากผลงานที่เขาเคยชอบเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งอ่ะเดี๋ยวฮิเดอากิโนะก็ทำได้ไงเขาปลุกชีพก็อดซิลล่าที่ทำให้ก็อดซิลล่ากลับไปสู่รากเหง้าที่มันควรจะเป็นก็อดซิลล่าให้ดูจริงจังก็อดซิลล่าที่ดูน่ากลัวใช่ไหมลาดยังไม่เห็นชิวเตอร์แมนหรือชินคาเมเดอร์ว่ามันจะมารูปแบบไหนแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะมาโทจริงจังแม้ว่าดีไซน์เนี่ยจะเอามาจากต้นฉบับทางดุนเลยก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรดีแหละแต่ผมกังวลชิวเตอร์แมนเนี่ยเพราะแกไม่กำกับนะครับเพราะคนที่กำกับเนี่ยเป็นคนกำกับ Attack on Titan เวอร์ชันหนังผมเลยกังวลอยู่นะครับ
ต่เกิดมีอันนกเขียนบทก็คิดว่าในแง่ของบทหนังเนี่ยมันก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่นะครับแต่การกำกับนี่ก็อีกเรื่องนึงอะเนาะแล้วก็จะมีตัวโลโก้ SJHU นะครับชินก็ซิลล่าชินวานเกเลียนชินจาแมนเวลานะครับชินเจแปนฮีโร่ยูนิเวอร์สนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์เนี่ยอันโนะมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ยังไม่ประกาศอีกว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นการรวมโปรเจกต์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้อะคือมันคนละเรื่องกันเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่มีความเป็นไปได้อย่างมากที่สุดที่ผมพอจะเดาได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นของเล่นนะครับของเล่นเลยก็แบบอะไรมีการโคลแลบกันหรือว่าจะเป็นแบบงานอาร์ตอย่างเงี้ยงานวิชวลอาร์ตที่แบบอาจจะมีภาพอาร์ตก็อดซิลล่าปะทะอีวานเกเลียนเหมือนกับที่มีอะไรภาพอาร์ตออเคสตราไอชินก็อดซิลล่ากับอีวานเกเลียนนะครับมันก็มีภาพอาร์ตที่ตัวอีวา01ปะทะกับตัวก็อดซิลล่าใช่ไหมไม่แน่อันนี้อาจจะมาเหมือนกันไงเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มีตัวละคร2ตัวมาเจอกันเนาะเพราะอุลตร้าแมนกับคาเมเดอร์ก็เคยมาเจอกันแล้วในเวอร์ชันนู้นนะครับไรเดอร์ตัวแรกกับอุลตร้าแมนตัวแรกอะไรไรเดอร์วีหนึ่งมันขยะร่างใหญ่ด้วยนะครับมันเคยเจอกันมาก่อนเมื่อนานมาแล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นโปรเจกต์การ์ตูนสั้นหรือหนังสั้นก็ได้นะครับแต่สิ่งที่หลายคนคาดหวังหรือว่ามโนว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นไปได้นี่โอ้โหมันจะแบบที่อีพิกสุดเท่าที่เคยมีมานั่นคือภาพยนตร์นะครับแน่นอนโอ้ยุคนี้เรามีหนังจักรวาลหลายเรื่องนอนที่ประสบความสำเร็จสุดๆก็คือ MCU ใช่ไหม Monster World ก็น่าจะต่อในซีรีส์ที่เขาประกาศไปนะครับDC ก็รุ่มๆดอนๆน่ะในแง่หนังจักรวาลนะเพราะว่าแต่ผมคิดว่าหนังแฟลชก็น่าจะรีจักรวาลใหม่นะครับหนังแฟลชที่กำลังจะมานะครับแต่ไอ้สิแล้วเนี่ยมันคนละยอดกันเลยพูดถึงรวมกันเนี่ยผมไปเจอแฟนเพจของใครไม่รู้จักไม่ได้คนไทยแหละเขาแปลมาจากบทความญี่ปุ่นไงว่ามีแฟนญี่ปุ่นเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยชินอุลตร้าแมนเนี่ยอาจเชื่อมโยงกับชินก็อดซิลล่าเพราะเนื่องจากพระเอกของเรื่องเนี่ยพระเอกที่เป็นชินอุลตร้าแมนในชินอุลตร้าแมนพันเนี่ยเป็นนักแสดงที่ปรากฏตัวชินก็อดซิลล่ามาก่อนเป็นทหารโนเนมที่ขับรถถังน่าจะใช่นะประมาณว่าอาจจะเป็นตัวละครเดียวกันก็ได้ที่เป็นทหารโนเนมตอนนั้นแล้วก็มากลายเป็นตัวละครของไคยาตะผมไม่รู้ชื่อพระเอกของชินอุลตร้าแมนนะเรียกไคยาตะไปก่อนแล้วกันคือมันได้เป็นตัวละครเดียวกันก็ได้แล้วผมลองเช็คดูในข้อมูลของวิกิเนี่ยเกี่ยวกับนักแสดงที่จะโผล่ในชินอุลตร้าแมนก็มีแต่คนที่โผล่ในชินก็อดซิลล่ามาก่อนแต่จะเป็นคนละตัวละครก็ได้เพราะหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ใช้นักแสดงซ้ำกันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเนาะแต่หลายอย่างมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างเช่นอะไรนะในข้อมูลเขาบอกว่าสปาร์ตที่ปรากฏตัวอย่างชิ้นตัวแมน2ตัวเนี่ยในเรื่องอ่ะเขาเรียก2ตัวนี้ด้วยหมายเลข2กับหมายเลข3คู่กะยังไงวะแล้วหมายเลข1คือตัวอะไรแต่คนเลยตีความว่าหรือว่าชินโกซาคือหมายเลข1ก่อนที่จะมีเนี่ยไอ้2ด้วย2กับ3มาแต่หมาย1เนี่ยอาจจะเป็นตัวแมนก่อนก็ได้แต่ปกติถ้าเกิดเอาความคลีเช่คนหนังตัวแมนเนี่ยสัปดาห์ต้องโผล่ก่อนใช่ไหมอุลตร้าแมนก็ต้องโผล่ที่หลังใช่ไหมแต่มันแน่ก็จะแบบเปลี่ยนเรื่องราวใหม่อุลตร้าแมนโผล่มาก่อนก็ได้โผล่มาเป็นแบบอุ้ยผู้ลุกลานหมายเลขหนึ่งหรือเปล่านะครับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ไม่สามารถระบุประเภทคุกะนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าหรือว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือว่ามันเชื่อมโยงกันโอ้มีความเป็นไปได้ส่วนคัมเมเดอร์นั้นเรายังไม่รู้เรื่องราวอะไรมากเรารู้แค่ว่าอันโนนั้นจะพยายามครบต้นฉบับสุดให้ตัวละครมีความเป็นไซบอร์กไม่แน่ไอ้องค์กรช็อกเกอร์เนี่ยอาจจะลดความเป็นสัปหลาดน้อยลงอาจจะเป็นแบบเหมือนถ้าสมมติเหตุการณ์ชินก็อดซิลล่าก็คือเหมือนสัปหลาดกลายพันธุ์อุลตร้าแมนกับสัปหลาดทั้งหลายนี่คือสัปหลาดต่างดาวมนุษย์ก็พยายามจะหาวิธีเหมือนแบบอะไรอาจจะไม่ได้สร้างหุ่นยนต์ยักษ์มาสู้แต่อาจจะสร้างยอดมนุษย์ขึ้นมาอาจจะเป็นเหมือนไซบอร์กช็อกเกอร์ก็ได้ก็อาจจะเกิดไรเดอร์วีหนึ่งขึ้นมาด้วยประการนี้ก็ได้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันจะเข้ามาได้ไงก็คืออีวานเกเลียนเพราะมันคืออนิเมชันที่เหลือมันเป็นไลฟ์แอคชั่นคนแสดงหมดและอีวานเกเลียนจะมาได้ยังไงผมเลยมโนเล่นว่าถ้าใครสปอยเหตุการณ์ตอนจบของอีวานเกเลียน 3.0 บน 1.0 ว่าตอนจบเนี่ยชินจิเนี่ยมันเปลี่ยนโลกก็คือไอ้โลกเดิมอ่ะเป็นโลกที่อีวาหมดแล้วอ่ะเหตุการณ์เทเบิลทูทุกอย่างจบสิ้นแล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ตัวชินจิอ่ะมันไปอยู่โลกใหม่เป็นโลกที่ไม่มีอีวาเป็นโลกที่ไม่มีการลานเทวทูตไปอยู่กับมาริในโลกนู้นเราจะเห็นว่างานอาร์ตคือตัวชินจิเป็นตัวละคร 2D ในโลก3มิติก็อาจจะตีควายว่าโลกใหม่ชินจิอยู่เนี่ยมันจะกึ่งๆเบรกกับฟอร์ทวอลน่ะคือเป็นโลกที่แบบไปอีกจักรวาลนึงอ่ะซึ่งเป็นโลกที่เหมือนแบ็คกราวด์เนี่ยมันเป็นของจริงไงอันนั้นโลกของแอนิเมชันชินจิอยู่เนี่ยแกอาจจะย้ายไปอยู่โลกของไลฟ์แอคชั่นไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ไม่แน่ชินจิอาจจะไปอยู่ท่ามกลางเจอชินก็อดซิลล่าชินบลาบลาพวกนี้มานะครับคืออาจจะเกิดขึ้นก็ได้
โอ้โหนี่คือมโนขั้นสุดนะครับเพราะตอนจบของอีวานเกเรียมันก็เต็มอิ่มแต่มันก็แอบแบบมึนๆนิดหน่อยเนาะแต่นะตัวเขาก็มีความสุขนะครับแต่ชินจิก็สายมีความสุขแล้วเนาะจะให้มาเจอพวกสัตว์ประหลาดคนนี้อีกจะทำไมเนาะไม่งั้นไอ้เกก็กลับไปสู่วังวนที่ว่าอะไรวะกูก็เพิ่งลบเทวทูตอีวาออกไปจากโลกเก่าแล้วโลกนี้มันเจออะไรเนี่ยเจอสัตว์ประหลาดกายพันธุ์เจอไซบอร์กเจอเอเลี่ยนนะครับก็นึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจว่าเขาจะทำอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่น่าจะมาเบอร์ใหญ่เป็นหนังอ่ะพอนึกภาพดิโอ้โหถ้าเกิดเขาบ้าพอจะเป็นหนังเนี่ยมันจะโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะในโลกของแง่ของสำหรับแฟนคลับหนังญี่ปุ่นเนี่ยพวกหนังโทคุซัตสึเนาะเพราะอย่างหลายประเทศทั่วโลกเขาก็ไม่เคยแคร์สื่อคนนี้เท่าไหร่เนาะอ่ะฝรั่งหลายคนรู้จักก็อดซิลล่าหลายคนอาจจะรู้จักอุลตร้าแมนบ้างคาเมนเดอร์เงี้ยแต่ในแง่ของสื่อแบบที่เด็กๆดูเนาะของต่างประเทศเนี่ยนอกจากก็อดซิลล่าเนี่ยแต่คนเขารู้จัก Power Ranger มากกว่าเพราะว่าลิขสิทธิ์ของเขาก็มีต่างประเทศนี่ไงเขาไปดัดแปลงของตัวเอง Power Ranger Rider ก็เคยมีของอเมริกามาก่อนไอ้ซาบันที่เอา Black RX ไปยำมั่ว Rider ตูนเปลี่ยนชื่อมั่วอันนั้นมันก็มีมาแล้วเนาะแต่ Ultra Man นี่ไม่แน่ใจว่ามันก็มีอย่างของ Power กับ Great เนาะที่เป็นของที่แบบอะไรมีคนต่างประเทศมาร่วมด้วยช่วยทำนะครับก็นับว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็รอติดตามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ถ้าเป็นหนังนี่มันจะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างทุนน่าจะมโหฬารแน่นอนแค่ CG พวกนี้มาก็เยอะแยะกับแป๊กไก่นะครับ คือไอ้3เรื่องเนี่ยมันรวมตัวกันผมคิดว่ามันจะพอเมคเซนได้แต่อีวานเกเรียนเนี่ยดิโอ้โหแค่คิดก็แบบสร้างสรรค์แล้วอะ แล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับลองมาโน้ก็ได้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนจากกันไปเนี่ยสถานการณ์ช่องผมค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วเพราะว่าคนดูน้อยมากดังนั้นถ้าเกิดใครอยากสมัครช่องผมเนี่ยผมมีกำลังใจทำอยู่ต่อไปเพราะนี่คืออาชีพหลักของผมนะครับก็ถ้าใครมีการซับเนี่ยสามารถดูเน็ตได้ช่องทางด้านล่างนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือสับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะนะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์เยอะๆกันนะครับเพื่อให้ตัวคลิปเนี่ยเหมือนขึ้นฟีดแนะนำให้คนมาเห็นเยอะๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณท่านที่ดูมาตลอดนะครับสวัสดีครับ